ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love Note Channel by นุชกันอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักเรื่องเจ้าสาวคืนแค้นเสนอเป็นตอนที่16และตอนที่17ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะแค้นที่16ความเห็นจากหมอนัทมาส่งแล้วก็รีบกลับไปสิคะไม่ทำงานหรือยังไงมาทั้งสองเดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลและในตอนนี้พวกเขาก็หยุดยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องตรวจของหมอนัทหญิงสาวที่เห็นว่ายังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญตามเธอเข้ามาถึงยังห้องตรวจของเพื่อนรักเธอจึงกล่าวไล่ด้วยใบหน้างองงำในทันทีหากแต่คนที่โดนไล่อย่างปฏิพัทธ์กลับไม่ได้รู้สึกรู้สากับสิ่งที่อีกคนแสดงออกมาแต่อย่างใดจนผ่านให้คนที่พยายามขับไล่เริ่มเหนื่อยใจและปล่อยให้อีกคนยืนรอตนอยู่ทางด้านหน้าอย่างเงียบส่วนตัวของเธอก็เดินเข้าไปยังด้านในห้องตรวจเพียงลำพังเพราะไม่ใช่แค่การตรวจร่างกายทั่วไปเท่านั้นที่เป็นเหตุให้เธอต้องเดินทางมาหาเพื่อนรักหากแต่มีอีกสิ่งที่เธอเคยฝากฝังให้หมอนัดจัดการแล้ววันนี้สิ่งนั้นก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วใช่ไหมหมอนัดคำทักทายแรกที่ออกมาจากปากของหญิงสาวที่เป็นทั้งคนไข้และเพื่อนสนิทของเจ้าของห้องตรวจดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและใบหน้าที่ดูตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยกับหลักฐานชิ้นใหม่ที่กำลังจะได้รับในไม่ช้าหมอนัดละสายตาจากเอกสารการตรวจพร้อมกับค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองผู้มาใหม่และเมื่อเห็นว่าคือเพื่อนรักของตนเขาก็รีบยกยิ้มบางทักทายกลับไปในทันทีจากนั้นหมอนัดจึงหันไปให้ความสนใจกับลิ้นชักใต้โต๊ะสักครู่พร้อมกับค่อยๆหยิบเอกสารขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ปันดาวิเดินเข้ามานั่งอย่างฝั่งตรงข้ามกับหมอนัดนี่หามาค่อนข้างยากมากเลยนะเราต้องไปตบตีกับน้องของคุณพัทแทบตายกว่าจะได้คำพูดของหมอไม่เกินจริงสักเท่าไหร่พอถ้าให้ย้อนไปเมื่อวานช่วงเช้าที่เขาเดินทางไปหารุ่นพี่ยังโรงพยาบาลที่ครอบครัววรประดิษฐ์พรเข้ารับการรักษาเป็นประจำและเมื่อเขาเดินทางมาพบรุ่นพี่ที่สนิทกันก็เจอเข้ากับนาราที่เธอเองก็มาหารุ่นพี่คนนี้เช่นกันแต่เมื่อเขากล่าวถามถึงวัตถุประสงค์ของอีกคนที่มาเจอกับรุ่นพี่ท่านนี้ทั้งที่ไม่ใช่หมอประจำตระกูลสาวเจ้ากลับตอบอย่างยียวนว่าเรื่องของเธอกว่าที่จะคุยกันเข้าใจและตกลงกันโดยสันติวิธีก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงพอเขาได้ยื่นข้อเสนอในการร่วมมือหาความจริงร่วมกันในเมื่อพวกเขาทั้งสองต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วจะมาตั้งแง่กันทำไมล่ะจริงไหมร่วมมือกันน่าจะเป็นอะไรที่ดีและละเอียดมากกว่าทำไมนาราต้องไปที่นั่นด้วยและรุ่นพี่ของหมอนัทก็ไม่ใช่หมอประจำตัวของพวกเขานะปันดาวีทำสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อหมอนัทพูดถึงน้องสาวคนเล็กของบ้านอดีตคนรักที่ตนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเธอจำได้ว่าหมอประจำตัวของครอบครัวนี้คือรองผอ.ของโรงพยาบาลไม่ใช่หมอทั่วไปอย่างหมอนัทหรือรุ่นพี่ของเขาคืออย่างนี้วันนั้นที่คุณนครินทร์ตกบันไดคนที่เป็นหมอเวรและตรวจคนแรกก็คือรุ่นพี่ของเราเองเขาตรวจเจออะไรบางอย่างแต่กลับถูกปิดปากด้วยผอ.โรงพยาบาลคนที่ยิ่งใหญ่คนนึงต้องการปิดข่าวและทางโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะเสียบุคลากรดีๆไปเพราะความซื่อตรงนี้ดูเหมือนนาราเองก็จะสงสัยเรื่องนี้เช่นกันเลยเดินทางมาหารุ่นพี่ของเราเมื่อเห็นว่าเพื่อนเริ่มมีสีหน้าที่ดูแปลกใจและหมอนัทก็กลัวว่าเพื่อนคนนี้จะไม่ไว้ใจน้องสาวของอดีตคนรักจนทำให้เสียแผนการบางอย่างที่จะเปิดโปงความจริงเขาจึงรีบอธิบายเรื่องราวทั้งหมดในทันทีส่วนคนที่กำลังตั้งใจฟังก็แอบยิ้มขำในใจกับความเลิกลากของเพื่อนตนเองที่รีบกล่าวออกตัวปกป้องนารากลัวว่าเธอจะเข้าใจผิดคราแรกที่ตื่นขึ้นมาปันดาวิยอมรับจากใจจริงว่าแอบสงสัยในตัวของนาราอยู่บ้างหากแต่แววตาของอีกคนกลับทำให้เธอมั่นใจว่านารายังเป็นคนเดิมที่เหมือนกับในอดีตที่เธอได้พบเจอมาและอีกฝ่ายก็ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำตัวเป็นคนดีเหมือนคนในครอบครัวตัวเองเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ฟังเรื่องที่หมอนัดกล่าวจบจากนั้นจึงกล่าวถามด้วยความสงสัยเพราะเมื่อเธอคิดตามในสิ่งที่หมอนัดบอกก็น่าจะมีคนร่วมแผนการนี้มากกว่า1คนเป็นแน่แม้1คนที่กระทำอย่างแน่นอนจะเป็นนิรันดร์ก็ตามหากแต่อีกคนนั้นเป็นใครก็น่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะคนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพล
ถึงขั้นสามารถปิดปากของผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แสดงว่าต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างน้อย2 คนใช่ไหมเราคิดว่ามากกว่านั้นปันลองดูด้านในก่อนสิปันจะตกใจมากกว่านี้อีกหมอนัดพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับชักชวนให้ปันดาวีเปิดซองเอกสารเพื่ออ่านรายงานผลการตรวจที่รุ่นพี่ของเขาแอบเอาใส่มือมาให้จากนั้นแววตาก็ค่อยๆเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นชื่อสารที่อยู่ในร่างกายของผู้เป็นพ่อของอดีตคนรักของตนฮะสารตั้งต้นของยาฆ่าแมลงใช่และไม่ใช่จำนวนที่มากในคราเดียวกันมันค่อยๆสะสมและทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องมีความชำนาญพอควรเพราะเท่าที่เราเคยเรียนสารพวกนี้มีรสฝาดหรือแสบร้อนมันอาจทำให้คนที่ได้รับรู้ตัวได้โดยง่ายสีหน้าของปันดาวิก็ไม่ได้ทำให้หมอนัดแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะคราแรกที่เขาได้เห็นชื่อสารและปริมาณที่คุณนักคลินได้รับมันก็ค่อนข้างทำให้ตกใจเช่นกันว่าคนที่ดูแลสุขภาพแบบนั้นทำไมถึงได้รับสารพิษในปริมาณที่มากกว่าเกษตรกรได้รับหมอนัดกำลังจะบอกว่าต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญแบบพวกเกษตรกรอะไรแบบนั้นหรอใช่และไม่ใช่แค่เกษตรกรหรอกแต่ยังมีวงการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเหมือนกันนะและเมื่อหมอกล่าวอธิบายทุกอย่างโดยละเอียดจบปันดาวิก็กล่าวถามขึ้นทันทีเพราะเธอจำได้ในสมัยเรียนวิชาเคมีสารพวกนี้มักจะมีแต่พวกเกษตรกรเท่านั้นที่ใช้และได้รับเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากหากแต่หมอนั้นกลับพูดถึงอีกอาชีพหนึ่งที่เธอก็ลืมไปเสนิทเลยว่าเมื่อครูปฏิพัฒน์ก็พูดถึงเธอคนนั้นเช่นกันและสิทธานกับอิสระก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีและเมื่อปันดาวิคิดได้ดังนั้นตัวของเธอจึงหันไปหยิบซองเอกสารของตนเองที่ได้จากปฏิพัฒน์มาเมื่อครู่ส่งให้กับหมอนัดดูเช่นกันงั้นหมอดูนี่เราว่าเราเจอคนร้ายแล้วล่ะขาดแค่แรงจูงใจกับหลักฐานที่ชัดเจนเฮ้ยมิน่าล่ะฉันเคยชวนให้เขามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดเขาถึงไม่ยอมเลยสักครั้งแม้จะชอบมาหากันบ่อยๆก็ตามเมื่อหมอนักกวาดสายตาอ่านเอกสารก็ทำท่าทีตกใจไม่ต่างจากปันดาวีในคราแรกเพราะในเอกสารที่แสดงชื่อของอิสระสุปภาได้เขียนรายงานว่าสภาพร่างกายของเขาเป็นปกติดีทุกอย่างและเมื่อปันดาวีเห็นว่าเพื่อนของตนอ่านทุกอย่างจนถี่ถ้วนแล้วเธอจึงกล่าวถามถึงสมมติฐานของตนเองจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้ต้องสงสัยอย่างอิสระจะติดต่อพยาบาลของคุณนักคลินในเรื่องนี้ด้วยเพราะเราเองก็เพิ่งจะรู้จากคุณพัทว่า2 คนนี้เคยนัดเจอกันที่ร้านอาหารเมื่อหมอนัดได้ฟังคำถามของเพื่อนรักเขาก็คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งนี่แหละที่เราเองก็สงสัยว่าพวกเขาเจอกันได้อย่างไรให้รอดพ้นสายตาของพวกเราและคุณพัทแค้นที่17ความน้อยเนื้อต่ำใจความคิดที่เริ่มวนเวียนไปมาอยู่ในหัวของเธอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสีทานและอิสระก็ทำให้ปันดาวีลืมสิ้นว่าเธอได้ทิ้งใครอีกคนเอาไว้ด้านนอกห้องตรวจและเมื่อปฏิพัฒน์เห็นว่าคนรักของตนเดินออกมาจากห้องตรวจโดยใบหน้าที่ดูกังวลอยู่ไม่น้อยเขาจึงรีบเดินเข้าไปหาในทันทีพร้อมกับเรียกเธอด้วยน้ำเสียงที่ดูปกติปันหากแต่คนที่กำลังคิดไปถึงเรื่องของคนทั้ง3ที่ตนได้ตั้งสมมติฐานเมื่อครู่ทั้งความสัมพันธ์และแผนการที่นิรันดร์สิทธาและอิสระมีร่วมกันเกิดจากเรื่องใดยิ่งคิดเธอก็ยิ่งหาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้ในจะแรงจูงใจในการทำร้ายคุณนักเรียนพ่อของปฏิพัฒน์อีกทำไมนิรันดร์และสิทธาต้องทำแบบนั้นด้วยอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาทั้งหมดกระทำเรื่องที่แสนเลวร้ายแบบนั้นกันในอดีตปันดาวีจำได้ดีว่าสิทธานเข้ามาในบ้านของครอบครัววรประดิษฐ์พรอย่างไรครั้งแรกที่เธอได้เจอกับหล่อนใบหน้าที่สวยคมตามแบบฉบับสาวไทยก็ทำให้เธอเองอดไม่ได้ที่จะกล่าวชมอย่างไม่หยุดปากหากแต่แววตาของสิทธานกลับดูเหมือนคนที่กำลังโกรธแค้นกับสิ่งใดมาก่อนสิทธานเข้ามาในฐานะลูกสาวเพียงคนเดียวของป้าสุดาคนรับใช้ที่เคยร่วมสร้างฐานะมากับพ่อและแม่ของปฏิพัฒน์แต่พอสิทธานเข้ามารับใช้ดูแลคุณนครินทร์ได้ไม่นานก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นวันหนึ่งในขณะที่เธอและครอบครัวเดินทางมาคุยเรื่องงานประกาศงานแต่งงานคุณนครินทร์ที่กำลังเดินลงมายังด้านล่างเพื่อมาคุยกับครอบครัวของเธอก็ได้เกิดเสียงร้องด้วยความตกใจดังขึ้น
พร้อมกับเจ้าของบ้านที่กำลังกลิ้งตกลงมาจากบันไดชั้นสองของคฤหาสน์เสียงร้องของสิทธานเรียกให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ภายในห้องรับแขกต่างวิ่งออกมายังจุดเกิดเหตุและพบกับคุณนครินทร์ที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นกระเบื้องชั้นล่างของบ้านโดยมีนิรันดร์ยืนยกยิ้มสะใจอยู่ทางด้านบนแม้ปฏิภาจะรีบพาตัวของผู้เป็นพ่อไปส่งยังโรงพยาบาลทันทีก็ตามหากแต่มันก็สายเกินไปที่อีกฝ่ายจะกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งทางหมอประจำตัวของคุณนครินทร์ได้วินิจฉัยว่าศีรษะของท่านได้รับความกระทบกระเทือนจนเส้นประสาทที่ควบคุมร่างกายเกิดความเสียหายและทำให้คุณนครินทร์ไม่สามารถขยับตัวหรือพูดคุยได้เป็นปกติอีกต่อไปหากสิทธาจะโกรธเคืองคุณนครินทร์เรื่องที่เธอหลงรักลูกชายคนกลางของบ้านอย่างปฏิพัทธ์มันก็คงไม่แปลกสักเท่าไหร่ที่อีกคนจะกล้าทำแบบนั้นแต่หากถ้าถูกประจบสาวพลอให้ครอบครัววรปฏิพรได้เอ็นดูอาจจะได้ผลในระยะยาวมากกว่าการทำลายกันแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอในส่วนเรื่องของปันดาวิเองเธอก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นักหรอกที่สิทานคิดจะทำร้ายเธอแต่น้องชายจอมลวงโลกของเธอต่างหากที่มีเหตุอันใดให้ต้องคิดจะเอาชีวิตเธอกันปันดาวิหากแต่ในระหว่างที่ความคิดกำลังโลดแล่นอยู่ในหัวสมองของตนเองโดยที่เธอไม่สนใจชายหนุ่มที่ยืนเรียกเธออยู่ทางด้านข้างหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ปฏิพัทธ์กล่าวเรียกคนรักของตนด้วยเสียงที่เริ่มดังขึ้นเพราะเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะยังไม่หลุดออกมาจากภวังค์ของตนเองและอาจเดินชนสิ่งใดจนได้รับบาดเจ็บแต่สิ่งที่ปฏิพัทธ์เป็นห่วงกลับไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่ปันดาวิคาดคิดเมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงดังจึงทำให้เธอต้องสะดุ้งสุดตัวเธอก็หันมองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านข้างด้วยสายตาที่มีแต่ความกลุ่นโกรธจากนั้นคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแถมยังต้องตกใจกับเสียงเรียกที่ดังจนเกินเหตุก็รีบพูดโพล่งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของผู้ฟังคุณจะตะโกนใส่ฉันทำไมฉันไม่ใช่คนหูตึงที่จะฟังอะไรไม่รู้ความนะหญิงสาวหันไปตวาดชายหนุ่มเสียงเขียวพร้อมกับแววตาที่มีแต่คำต่อว่ามากมายจนชายหนุ่มเองก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่พอใจกับความไม่มีเหตุผลของอีกฝ่ายเช่นกันฉันเรียกเธอนานแล้วนะเธอโมคิดอะไรอยู่ถึงไม่ได้ฟังที่ฉันเรียกปฏิพัทธ์เคยให้สัญญากับตนเองไว้ไม่ว่าจะเจอกับความงองแงของปันดาวิขนาดไหนเขาจะไม่ใส่อารมณ์กับอีกฝ่ายเพราะเมื่อในอดีตเขาได้ทำลายหัวใจของผู้หญิงคนนี้มามากเกินพอแล้วต่อจากนี้เขาจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆและความห่วงใยให้กับคนรักของตนเองเท่านั้นหากแต่วันนี้เขาเองก็ไม่อาจจะอดทนกับความไม่ใส่ใจของอีกฝ่ายจนเกินพอดีได้เช่นกันจะโกรธจะเกลียดทำตัวเย็นชาใส่เขาไม่เคยว่าแต่ทำเหมือนเขาเป็นอากาศธาตุแบบนี้เขาเองก็ไม่อาจรับได้เช่นกันฉันคิดอยู่ไงว่าทำไมฉันต้องมาเจอมาแต่งงานกับคุณด้วยคุณนี่มันตัวปัญหาจริงๆเราสองคนไม่น่ามาเจอกันเลยคำพูดที่มาจากอารมณ์ไม่พอใจกลับทำให้หัวใจของคนคนหนึ่งค่อยๆเกิดรอยร้าวบางอย่างที่ตัวของปันดาวิเองก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้คนตรงหน้าของเธอกำลังเจ็บปวดกับคำพูดนี้มากมายแค่ไหนเธอจะทำร้ายฉันเท่าไหร่ก็ได้ฉันให้เธอทำจนพอใจเลยแต่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับฉันฉันนึกภาพตัวเองที่ไม่มีเธอไม่ออกฉันอยากที่จะปกป้องและดูแลเธอเพื่อทดแทนเรื่องในอดีตที่ฉันโง่เขลาและทำร้ายคนที่ฉันรักมากที่สุดไปหลังจากที่ปฏิพัทธ์กล่าวทุกอย่างออกมาจากใจของตนเองยาวเหยียดพร้อมกับแววตาที่ดูเจ็บปวดอย่างที่ปันดาวิเองก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากนั้นร่างสูงก็ค่อยๆหันหลังและเดินออกไปจากหญิงสาวที่ตอนนี้ความรู้สึกเจ็บหน่วงค่อยๆคลืบคลานเข้ามาอีกครั้งอย่างร่างเล็กที่ยืนนิ่งตกใจกับใบหน้าและแววตาที่เจ็บปวดนั้นทำไมปฏิพัทธ์ถึงพูดแบบนั้นออกมาตลอดมาชายคนนี้รักเราอย่างจริงใจหรอกเหรอถ้าอีกคนเย็นชาหรือทำตัวเหมือนในอดีตเธอที่เพิ่งตื่นขึ้นมาก็คงไม่เจ็บปวดขนาดนี้ถ้าปฏิพัทธ์ยังคงเป็นปฏิพัทธ์ที่ไม่ใส่ใจกันเหมือนก่อนหัวใจดวงนี้ก็คงไม่สั่นไหวทุกครั้งในเวลาที่อีกคนแสดงออกว่าห่วงใยหรือต้องการปกป้องแต่ในระหว่างที่หญิงสาวกำลังสับสนอยู่กับความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองอยู่นั้นเธอกลับลืมบางอย่างที่ค่อนข้างสัมพันธ์ไปเสียสนิทพ่อลืมไปเลยว่าต้องบอกเรื่องคุณนครินทร์กับคุณพัทธ์ความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าในระยะนี้นุก็อาจจะหายหน้าหายตาไปบ่อยหน่อยนะคะ
คงต้องรอให้เสร็จงานสำคัญของคุณยายก่อนถึงจะมีเวลากลับมานั่งทำคลิปให้ทุกคนได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจและการติดตามนุชได้อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ยังไม่มีเวลาตอบเลยก็ขอติดไว้ก่อนนะคะกับการตอบคอมเมนต์เสร็จงานคุณยายเมื่อไหร่จะกลับมาตอบแล้วก็กลับมานั่งทำคลิปให้ทุกคนได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel Bye นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ